โดยบริเวณภาคเหนือค่ะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะที่บริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรสุโขทัยกำแพงเพชรและจังหวัดตากค่ะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีเมฆค่อนข้างมากทีเดียวกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์นะคะสำหรับในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะในบริเวณทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ